ดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุคุณาพรหมและรายการ CEO Talk ทาง Gifrin Channel ครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่ทำให้ท่านเสมือนหนึ่งว่าได้เข้ามาอยู่ในห้องบันทึกเทปรายการของเรากันเลยทีเดียวครับเพราะว่าคำถามที่นำมาออกอากาศทุกๆคำถามนั้นเป็นคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านครับและผู้ที่จะร่วมตอบคำถามกับเราก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงณฤดีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งคำถามครับคุณหมอต้องบอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่จะว่าไปก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับท่านนักธุรกิจที่ส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลเนี่ยเขาเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงครับเขาบอกว่าเวลาไปทำงานในภาคสนามหรือออกไปชวนคนไปพบปะไปพูดคุยกับบรรดาเพื่อนฝูงคนในสังคมของเขาเนี่ยมักจะมีคนพูดว่านะครับนี่เขาบอกมักจะมีคนบอกว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยเป็นงานที่ไม่ค่อยมีเกียรติเป็นงานที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ตกงานแล้วหรือไม่มีงานทำเนี่ยมาทำหรือไม่ก็อาจจะเป็นงานที่คนเคยทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการแล้วผิดพลาดหรือล้มเหลวมาก่อนพอล้มเหลวเสร็จไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาทำธุรกิจขายตรงเขามองว่าเวลาไปคุยแล้วเนี่ยคนบางกลุ่มมักจะมองว่างานขายตรงไม่มีเกียรติเราจะมีวิธีการไหนไหมที่จะสื่อสารให้คนกลุ่มนี้เข้าใจครับคุณหมอก่อนอื่นก็ต้องคุยกันนิดนึงนะคะว่าคำว่าเกียรติเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะในความเห็นของพี่เองนะคะมีความรู้สึกว่าคำว่ามีงานที่มีเกียรติเนี่ยหมายถึงงานที่หนึ่งเนี่ยคงต้องมีผลตอบแทนและมีรายได้ที่ดีมีความยอมรับจากคนรอบข้างในสังคมว่าเป็นงานที่มีศักดิ์ศรีไม่ทำให้ใครเสื่อมเสียไม่ทำร้ายใครใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้คือคำตอบที่เรียกว่าถ้าเราเลือกที่จะทำงานในธุรกิจขายตรงในบริษัทที่ดีเนี่ยท่านจะได้รับเกียรติอย่างแน่นอนนะคะคแต่เราก็ต้องยอมรับอะค่ะว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีเนี่ยในประเทศไทยนะคะคก็คงจะทำให้คนไทยมีประสบการณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้ทั้งสองแบ บนะคะเพราะว่าธุรกิจที่เรียกว่าขายตรงเนี่ยเวลานี้เนี่ยเป็นขายตรงจริงๆก็มี โทษค่ะเป็นธุรกิจที่อาจจะแอบแฝงมาในรูปของมันนี่เกมหรือแชร์ลูกโซ่ที่ทำให้คนต้องเดือดร้อนต้องเสียหายต้องเป็นหนี้เป็นสินหรือได้ใช้สินค้าที่คุณภาพไม่ดีแต่ราคาแพงเกินจริงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่ามันอาจจะเป็นภาพลบสำหรับท่านที่มีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนในสมาคมการขายตรงไทยของเราก็พยายามที่จะอธิบายและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในอุตสาหกรรมขายตรงด้วยการจะลงนะคะให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับของภาครัฐสอนนักธุรกิจของพวกเราทุกบริษัทเนี่ยให้เป็นคนที่สง่างามไม่กดดันใครแล้วก็มอบแต่สิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นและคนในสังคมด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราพยายามทีนี้เนี่ยกับท่านผู้ถามนะคะจริงๆแล้ว ก็อยากจะเรียนท่านว่าเวลาที่คนก็คุยกับเราแบบนี้เนี่ยในความรู้สึกของหมอว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันหมายความว่าเขายังอยากพูดกับเราต่อนะคะเราเนี่ยจะมีโอกาสอธิบายได้ว่าเท่าที่เราไปศึกษาหรือสัมผัสมาเนี่ยในอดีตมันอาจจะมีประสบการณ์แบบนั้นแต่เท่าที่เราได้ไปศึกษามาเนี่ยในวันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเอาข้อเท็จจริงก่อนค่ะวันนี้เรากลับพบว่าคนที่ทำธุรกิจขายตรงเนี่ยจะเป็นคนที่มีงานประจำทำอยู่เยอะนะคะนะคะเพราะว่าคนที่มีงานประจำทำอยู่จะเป็นคนที่มีสังคมของเขาค่ะอาจารย์เอกนะคะมีเน็ตเวิร์กมีโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยที่เขาสามารถที่จะไปพูดคุยได้แม้ว่าเราจะแนะนำว่าไม่ให้ไปคุยกันหรือชวนกันในขณะทำงานแต่คนเราเนี่ยพอรู้จักกันมีสายสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไปเจอกันตอนเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์แล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับธุรกิจแบบนี้ได้นะคะคนที่มีงานประจำทำอยู่ก็ทำธุรกิจขายตรงเยอะ คนที่ไม่ได้มีงานประจำทำอยู่เนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นทำธุรกิจขายตรงได้และในที่สุดก็ทำเป็นวิชาชีพแล้วก็มีประเภทที่3คือทำงานประจำอยู่พองานทั้ง2 อย่างเนี่ยมันรัดตัวมากขึ้นธุรกิจเครือข่ายก็ประสบความสำเร็จมันก็มีบางท่านเหมือนกันที่ลาออกนะคะใน2ประเด็นนี้ถ้าสมมติว่าเราจะอธิบายนะครับคุณหมอการใช้น้ำเสียงในการอธิบายด้วยเหตุผลที่ดีผมว่าทางคนที่เขาเคยมองในด้านลบเนี่ยเขาอาจจะฟังก็ได้นะครับยกตัวอย่างว่าอย่างคนที่ตกงานจะว่าไปแล้วเนี่ยขายตรงก็เหมือนเป็นตัวช่วยทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะบางคนอาจจะเจอสภาวะ
ที่ไม่ได้อยากจะเจอเช่นตกงานเนี่ยพอทำขายตรงเนี่ยเขากลับมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวในระหว่างนั้นอันเนี้ยเราต้องชี้ให้เขาเห็นในอีกมุมนึงด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับคือคนที่พูดประเด็นนี้เนี่ยตัวเขาเองคงไม่ใช่คนตกงานเขาถึงพูดแล้วมันเป็นคำพูดที่เรียกว่าข้อโต้แย้งในด้านลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เอกพูดเนี่ยณวันนี้เรายอมรับเลยว่าขายตรงเนี่ยได้ช่วยคนที่กำลังมีปัญหาของชีวิตได้มหาศาลแต่สำหรับคนที่โต้แย้งท่านที่ถามมาเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่มีงานประจำทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จึงให้ตอบด้วยคำตอบที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานขายตรงเนี่ยคนที่ทำงานประจำกับคนที่ไม่มีงานประจำและเลือกขายตรงอย่างเดียวมีเท่าๆกันนะแล้วก็ทำและประสบความสำเร็จทั้งคู่ด้วยแต่ถ้าเรามองในแง่ที่บวกก็ต้องมองว่าทำไมคนที่อาจจะล้มเหลวจากงานอื่นหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ประกอบการที่เมื่อกี้ถามมานะคะล้มเหลวแล้วจึงมาทำขายตรงเนี่ยถ้าเรามองกลับในมุมที่บวกเนี่ยการลงทุนทำงานอื่นๆล้วนแต่ต้องใช้เงินใช่ไหมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอื่นแล้วล้มเหลวเพราะว่าบางทีเนี่ยเขามีความสว่างมีพรสวรรค์มีความสามารถแต่อาจจะมีทุนไม่มากพอสายป่านไม่ยาวพอเนี่ยธุรกิจจึงล้มเหลวแต่ธุรกิจขายตรงที่ดีเนี่ยกลับไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายนะคะกลับทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้ใช้ความสามารถใช้พลังของตัวเองเนี่ยได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องใช้เงินนี่คือคำตอบที่น่าจะดีกว่าไหมสำหรับคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมคะสำหรับคนไทยที่ต้องยอมรับว่าระหว่างคนที่มีเงินลงทุนมากๆกับคนที่ไม่พร้อมที่จะมีเงินลงทุนเนี่ยคนที่ไม่พร้อมที่จะมีเงินลงทุนจะมีมากกว่าในคนรอบๆตัวเราจริงไหมล่ะคะเราทำงานง่ายนะคะแสดงว่างานนี้กลับเป็นงานที่ทำง่ายเราจะเลือกคุยกับใครเราก็สร้างความสำเร็จกับเขาได้ผู้ประกอบการบางคนเนี่ยครับที่มาทำธุรกิจขายตรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าเขาไปทำอย่างอื่นก็ได้ครับแต่เขาบอกว่าถ้าเทียบกับการวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาบอกทำขายตรงก็เหมือนกับการลงทุนทำธุรกิจเพียงแต่ลงทุนน้อยหรือแทบไม่ต้องลงทุนเลยประกอบกับไม่มีความเสี่ยงด้วยเขาบอกเคยลงทุนเป็นล้านหรือลงทุนหลายๆล้านแล้วเจ๊งก็ลองมาแล้วแต่นี่ลงทุนหลักร้อยกับกิฟเฟอรีนแต่ปรากฏว่าสามารถสร้างกำไรได้เป็นหลักแสนเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกเขาไม่เอาอย่างอื่นแล้วไม่ไปทำอย่างอื่นแล้วลงทุนหลักร้อยแต่ได้รายได้หลักแสนเนี่ยเขาคิดว่าเขาเลือกอันนี้ดีกว่าบางคนถึงขนาดที่คุณหมอเคยได้ยินนะเขาบอกเป็นเจ้าของกิจการที่นอนหลับสบายที่สุดใช่ค่ะคำพูดนี้เป็นคำพูดที่เราได้ยินบ่อยนะคะในทิฟฟารินเองเนี่ยนะคะต้องเรียนว่ามีผู้ประกอบการที่อาจจะเคยลงทุนเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาในช่วงที่ประเทศไทยมีไครซิสนะคะฟองสบู่แตกช่วงนั้นเก่งแค่ไหนก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเงินจนก็ต้องหยุดธุรกิจไปนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของความเจ็บปวดของการลงทุนมากๆแล้วมันต่อยอดธุรกิจไม่ได้นะคะพอมาทำงานในทิฟฟารินเนี่ยจะมีประโยคที่เขากลับมาเล่าอะค่ะเล่าหลายคนเลยนะคะแล้วเป็นคำพูดที่ตรงกันนะว่าทิฟฟารีเนี่ยเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของกิจการที่กลางคืนเนี่ยนอนหลับสบายที่สุดเขาบอกว่าในช่วงที่เขาลงทุนเนี่ยนะคะทำกิจการของตัวเองเนี่ยลงทุนทำเปิดโรงงานเปิดอะไรเนี่ยต้องมีลูกน้องต้องมีพนักงานต้องมีสินเชื่อกับธนาคารอ่ะมีเงินที่ต้องหาดอกเบี้ยคืนตลอดเวลาเนี่ยกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับทำยังไงจะมีเงินเดือนมาให้ลูกน้องทำยังไงถึงจะมีเงินมาผ่อนแบงก์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเข้ามาทำงานในกิฟต์ฟรีเนี่ยเขาไม่มีเรื่องราวแบบนี้เลยนะคะก็เลยอยากให้คุณเนี่ยนะคะผู้ถามนะคะใจเย็นๆอย่างที่อาจารย์เอกว่านะคะว่าใจเย็นที่สุดในการอธิบายยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วค่อยๆคุยเขาฟังว่าในความเห็นของเราเนี่ยเราเห็นอีกมุมนึงนะแล้วเราก็เข้าใจอย่าไปบอกว่าคุณพูดผิดคุณพูดอย่างนั้นใช่ไม่ได้ไม่จริงนะคะคำพูดแบบนี้เราพูดไม่ได้กับคนที่เขากำลังมีข้อโต้แย้งนะคะแต่อาจจะบอกว่าเราเข้าใจที่คุณพูดแบบนั้นเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินได้ฟังบางเรื่องมาซึ่งก็อาจจะเป็นจริงก็ได้แต่จากประสบการณ์ของเรานะเท่าที่เราได้ประสบมาเท่าที่เราได้ศึกษามามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็มีความสุขนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอาตัวเราเองก็ได้คุณอาจจะเล่าก็ได้นะคะว่าตัวเราเนี่ยที่ได้เริ่มต้นทำงานในกิฟต์ฟารินไปเนี่ยเราชวนคนได้ทั้งคนที่มีงานประจำเราชวนได้ทั้งคนที่ไม่ได้มีงานประจำอยู่เราชวนคนที่เขาอาจจะล้มเหลวจากธุรกิจอื่นมาแต่คนทั้งหมดเนี้ยวันนี้เขามีความสุขในทิฟฟารีนนะคะจะเย็นๆแล้วค่อยๆเล่านะคะด้วยความรักด้วยความเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็อย่าต้องเรียกว่าอย่าโกรธกันนะคะสามารถอธิบายตีขลุมไปด้วยก็ได้นะครับไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในธุรกิจขายตรงจะตกงานทั้งหมด และก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในธุรกิจขายตรงจะเป็นคนที่ทำธุรกิจแล้วเจ๊งทั้งหมดมันมีคนขายตรงจะมีทุกประเภทที่เข้ามาจะบอกด้วยซ้ำไปนะคะว่าคนตกงานจริงๆเนี่ยกลับมีน้อยนะคะใช่ใช่ในกิฟต์ฟารินเองเนี่ยคนที่มาทำงานกับเราไม่ใช่คนตกงานนะคะเขาเป็นคนที่มีงานอยู่ค่ะแต่งานของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างรายได้ที่ดีหรือมันกำลังมีปัญหา
าต่างหากนะคะ คนที่ตกงานจริงๆไม่ทำอะไรเลยหลายๆปีเนี่ยมาทำงานแบบนี้ทำไม่ได้หรอกนะคะนะคะคนที่ตกงานเป็นนานๆเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกนิ่งๆเขาอาจจะไม่ได้มีพลังมากในการที่จะมาทำงานแบบนี้คนที่ทำงานแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จจะเป็นคนที่ขยันค่ะและเขากำลังต่อสู้กับชีวิตของเขาอยู่ค่ะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านที่ถามมาคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะมีแนวทางในการพูดคุยอธิบายให้ท่านที่มีเขาเรียกว่าข้อโต้แย้งในลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้คงได้ประโยชน์กันทั้งที่ถามมาแล้วก็ท่านที่กำลังชมรายการของเราอยู่ด้วยนะครับครั้งต่อไปเรามาพบกับคำถามดีๆกันใหม่ครับแต่ว่าวันนี้ผมและคุณหมอต้อยคงต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกับ CEO Talk ครั้งใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ